จังหวัดพิจิตรกันค่ะอย่างที่บอกจะพาไปเที่ยวนะคะเพราะว่าที่จังหวัดพิจิตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยได้ชื่นชมค่ะหุ่นกระบอกของน้องๆโรงเรียนหนองสโนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะโรงเรียนหนองสโนพิทยาคมของอำเภอสามงามค่ะท่านผู้ว่ารังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนบดินทร์เศรษฐสุวรรณนายอำเภอสามงามส่วนราชการต่างๆผู้นำท้องถิ่นค่ะร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะคะดูความน่ารักของน้องๆสิคะร้องไปแล้วก็มีการขยับจังหวะตามไปด้วยแล้วก็มีหุ่นกระบอกด้วยนะคะไปชมการฝึกซ้อมการแสดงหุ่นกระบอกการสาธิตประดิษฐ์หุ่นกระบอกจากน้องๆทีมหุ่นกระบอก1300แจ้งภัยใส่ใจชุมชนของโรงเรียนหนองสโนพิทยาคมค่ะใช่แล้วครับสำหรับหุ่นกระบอกของโรงเรียนหนองสโนพิทยาคมนะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของคณะครูนักเรียนที่ต้องการที่จะสืบสานหุ่นกระบอกไทยไว้ให้คงอยู่โดยสอนการประดิษฐ์หุ่นกระบอกจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนี่เลยเขามีการทำขึ้นมานะครับคุณมาธิดาลงพื้นที่กันไปด้วยนะครับก็จะมีเศษผ้าทอพลาสติกเศษไม้ในชุมชนนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อยอดให้หุ่นกระบอกนั้นมีชีวิตผ่านการแสดงเชิดหุ่นแล้วก็ร้องเพลงพื้นบ้านโดยมีวิทยากรจากคนในชุมชนครับทำการสอนเด็กๆเริ่มจากการเชิดหุ่นแสดงประวัตินะครับของหมู่บ้านหนองสโนจนกระทั่งพัฒนาไปสู่การเชิดหุ่นเสนอปัญหาทางสังคมของหมู่บ้านชุมชนให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันจนทำให้ได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัลด้วยกันนะครับซึ่งโอกาสนี้เองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็กล่าวชื่นชมนะครับว่าประทับใจเด็กๆรุ่นหลังรู้จักรักษาอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งเป็นความภูมิใจแสดงถึงเกียรติภูมิและก็เอกลักษณ์ของชาติทั้งยังสามารถเป็นการช่วยเหลือสังคมลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ทั้งนี้หากหน่วยงานนะครับหรือว่าองค์กรหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีต้องการจะสนับสนุนน้องๆทีมหุ่นกระบอกก็สามารถติดต่อเป็นการแสดงนะฮะใครมีงานอะไรก็ติดต่อการแสดงกันไปได้ที่ครูที่ปรึกษาทีมหุ่นกระบอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชม0942900429ครับใช่ค่ะจะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆหรือเป็นงานมงคลอะไรก็ได้นะคุณแล้วก็นำหุ่นกระบอกไปเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะประยุกต์การแสดงให้เข้ากับงานนั้นๆเองก็จะมีการประดิษฐ์แบบนี้นะคะดูคุณมาธิดาสิคะเหมือนไปทำกับน้องๆเลย น่ารักมากก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับ